ไปกันที่ปอที่3ปอป๊อกฮะบิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกมอท1พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาตอบเรื่องนี้อย่างไรคะฟังกันดีๆเชิญค่ะจะถามเรื่องในฐานะท่านเป็นอดีตผบ.ทบ.ฮะมองเรื่องการบริหารจัดการบ้านพักของข้าราชการฐานก็โอเคนะไม่ว่าจะมีกฎระเบียบมาอย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามนะผมก็พร้อมที่จะผมก็เตรียมบ้านเตรียมช่องไว้แล้วแต่ว่ามันความสะดวกมันก็เลยอยู่ที่นี่มันสะดวกไม่ได้มีจุดประสงค์ใดแต่ผมก็มีบ้านแต่เดิมทีนะผมก็ไม่ค่อยได้อยู่หรอกนะบ้านหลวงแต่ตอนทำงานเนี่ยมันเดินทางไม่ไหวไกลเพราะนั้นเองแต่ว่าถ้ามีกฎระเบียบอะไรก็ทำก็พร้อมไม่อยู่นะกฎระเบียบที่ว่าคือต้องเขียนขึ้นมาให้ชัดเจนใช่ไหมอ๋อเขามีอยู่แล้วนะของเก่าก็มีอยู่แล้วนะของเก่าเขาก็มีอยู่แล้วว่าจะนุโลมให้อยู่นานเท่าไหร่อะไรทำนองเนี้ยเขามีอยู่แล้วเขามีระเบียบภายในอยู่แล้วที่จะยอมที่ผมเป็นผู้บัญชามาตั้งแต่เด็กบางคนเนี่ยว่าตรงๆนะคือเกษียณแล้วเขาไม่มีบ้านของตัวเองเลยเราก็นุโลมจนเขาหาที่อยู่ได้บางทีก็เกิน6เดือนเกินอะไรแต่ทำไมให้ได้เพราะบ้านว่างอยู่เขาก็เหมือนอยู่รักษาแต่ช่วงใดที่บ้านเต็มแล้วคนต้องการอันนี้ต้องออกอันนี้ที่เคยผมปกครองมานะก็มีผมเคยมีนายทหารแก่แล้วเขาก็นั่นแหละซื่อสัตย์ด้วยไม่ได้เตรียมตัวด้วยแล้วก็ไม่มีบ้านเกษียณก็อนุโลมให้อยู่ลูกเด็กเล็กแดงก็ยังต้องเรียนอยู่แต่พอถึงช่วงนึงก็ต้องให้ออกก็ดูตามความเหมาะสมแต่ระเบียบมีอยู่แล้วโอเคตามสมควรแก่กรณีสรุปนะบิ๊กป๊อกก็บอกว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีแต่บ้านตัวเองมันอยู่ไกลเดินทางไม่สะดวกประธานโทษมีคนแซวลุงป๊อกขนาดมีรถนำขบวนยังเดินทางไม่สะดวกประชาชนจะเป็นอย่างไรมีคนแซวอ๋อคนแซวมานะบ้านตัวเองนะมีแต่บ้านตัวเองอยู่ไกลเดินทางไม่สะดวกดังนั้นจึงต้องขออยู่บ้านทหารต่อแต่ก็พร้อมนะถ้ามีอะไรมาตรการอะไรออกมาพร้อมออกนะแต่พร้อมออกนะชัดเจนค่ะท่านมท.1ชัดเจนให้พร้อมออกไม่ใช่ประเด็นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ยังอยู่บ้านทหารนั่นแหละทำไมจึงยังอยู่บ้านทหารทั้งที่บ้านตัวเองก็มีบ้านตัวเองอยู่ไกลเดินทางไม่สะดวกก็บอกแล้วบ้านไกลนะโอเครับทราบคุณตามนี่จบค่ะจบไหมล่ะ